วันนี้ผู้สื่อข่าวไปรอลุงชาญที่บ้านพักตำบลสามโคกปรากฏว่าลุงชาญก็ชิวๆนั่งดื่มกาแฟพร้อมกับบอกกับนักข่าวว่าเรื่องคดีนี้ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับลุงชาญพวงเพชรนะครับก็อยู่ที่บ้านของตนเองที่อำเภอสามโคกภายหลังชนะการเลือกตั้งเรื่องของคดีนั้นทีมข่าวเนชั่นทีวีเดินทางไปที่บ้านของคุณชาญเพื่อสอบถามซึ่งพอไปพบครับลุงชาญกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่เลยฮะอยู่ภายในบ้านพักพร้อมกับพูดคุยถึงปัญหาในเรื่องถนนหนทางนะครับในจังหวัดมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาทีมข่าวเนชั่นทีวีสอบถามถึงกรณีที่เคยถูกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คุณชาญเปิดเผยเพียงสั้นๆว่าเรื่องดังกล่าวตนต้องขอไม่ให้สัมภาษณ์เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมที่จะไปขอบคุณประชาชนที่มอบคะแนนให้กับตนซึ่งตนก็เตรียมเอาไว้แล้วแต่ทั้งนี้จะต้องรอให้กกต.ดำเนินการรับรองผลก่อนนะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับก็คือที่เรื่องมันแดงนะฮะพอมีคนเปิดว่าลุงชาญมีคดีตรงนี้ก็เลยต้องไปถามนักกฎหมายของรัฐบาลก็คือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากฤษฎีกาเคยตอบคำถามเรื่องนี้เอาไว้ในปี2565ตอบคำถามเรื่องนี้ฮะว่าท่านนายกอบจ.โดนคดีในศาลทุจริตขึ้นมาเนี่ยแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมนี่ฮะเป็นหนังสือฉบับนี้เรื่องเสร็จที่1486/2564/65ครับขออภัยเขาก็ไล่เรียงเลยนะฮะใครโดนฟ้องอะไรยังไงแต่ประเด็นสำคัญมาอยู่ด้านสุดท้ายครับบอกว่าไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจากตำแหน่งและกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมใหม่ในอีกวาระหนึ่งจึงไม่ได้ทำให้การต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามผลของกฎหมายเปลี่ยนไปนอกจากเหตุผลดังกล่าวต้องป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหรือสั่งการใดๆที่อาจมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายดังนั้นกรณีผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกศาลอาญาคดีทุจริตประทับฟ้องชี้มูลความผิดไปแล้วถึงแม้จะพ้นตำแหน่งเดิมไปและอยู่ระหว่างการดำรงตำแหน่งเดิมในวาระใหม่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมายเขาอ้างอิงมาตรา93และมาตรา81คนลงนามในหนังสือนี้คือคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาวันนี้เจอคุณประกรณ์นะครับเข้าใจว่าไปประชุมครม.ร่วมกับคณะครม.ด้วยคุณประกรณ์บอกแบบนี้นะครับว่าผู้ชนะการเลือกตั้งคือคุณชาญพวงเพชรเนี่ยที่มีคดีในศาลอาญาคดีทุจริตนะฮะเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ได้หรือไม่นะครับเรื่องนี้คุณประกรณ์บอกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อนั้นเลยฮะแต่หากคุณชาญต้องการจะโต้แย้งคำสั่งก็ต้องไปดำเนินการต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีอำนาจในการดูแลสุดท้ายแม้ลุงชาญจะไม่เชื่อกฤษฎีกาก็ต้องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ชี้เรื่องนี้ครับถูกประสงค์นั้นในคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาได้เหตุผลไว้แล้วว่าเดิมเนี่ยเขามีไม่ได้สำหรับกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นทุกกรณีนะครับถ้าเกิดว่าถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าปปช.ชุมนุมครับก็แล้วถามว่าแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาพ้นตำแหน่งแล้วได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมโดยลอจิกของมันก็คือต้องหยุดเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิด1นะครับกรณียุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาอันที่2ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดซึ่งกรณีของคุณชาญพงเพชรคุณผู้ชมคุณประกรณ์อธิบายไว้แบบนี้นะครับว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัตินี่คือกฤษฎีกานะกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติแต่ในอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าคนชี้ไม่ใช่กฤษฎีกาต้องเป็นศาลทีมข่าวกระบวนการยุติธรรมของเนชั่นทีวีก็เลยสอบถามไปที่ศาลเลยฮะปรากฏว่าในคดีที่ประทับรับฟ้องลุงชาญนะฮะในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่มีคำสั่งให้ลุงชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่เป็นข้อมูลจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ครับโดยบอกกับทีมข่าวกระบวนการยุติธรรมของเนชั่นว่าไม่ได้มีคำสั่งให้คุณชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา81ระบุให้อำนาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าประทับรับฟ้องต้องสั่งให้ผู้ถูกฟ้องถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่คดีของคุณชาญไม่ได้ขึ้นศาลฎีกานักการเมืองไปขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตเขาก็ให้ใช้โดยอนุโลมฮะ
พราะฉะนั้นศาลอาญาคดีทุจริตก็มีอำนาจจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกันแต่เมื่อศาลไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยฮะหากกกต.รับรองผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนายกอบจ.ปทุมเนี่ยที่คุณชาญชนะเลือกตั้งคุณชาญก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ปทุมธานีได้นะครับนี่คือข้อมูลจากศาลอาญาคดีทุจริตนะฮะเขายังไม่มีคำสั่งออกมาสอดคล้องกันเลยสอดคล้องกับสิ่งที่เพื่อไทยพยายามจะชี้ว่าแม้ในกฎหมายปปช.กำหนดไว้แบบนั้นแต่ถ้าศาลไม่ได้ให้ความเห็นว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คนเพื่อไทยเขาก็บอกว่าคุณชาญก็ยังบริสุทธิ์แล้วก็ต้องสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้วันนี้ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ท่านนายกไปตลอดจนถึงคนในพรรคเพื่อไทยเลยท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายตนนั้นไม่ได้รู้จักกับคุณชาญเป็นการส่วนตัวไม่เคยมีการติดต่อกันเป็นหน้าที่ของเพื่อไทยที่ต้องไปดำเนินการเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าตนเองพร้อมทำงานร่วมกับนายกอบจ.ไม่ว่าจะเป็นใครในการทำหน้าที่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมไปฟังคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะตอนที่ปปช.ร้องคุณชาญคุณชาญก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ความเห็นกฤษฎีกาที่บอกว่าต้องหยุดโดยอัตโนมัติก็เป็นความเห็นทางกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติคุณชาญจะต้องหยุดหรือไม่ศาลต้องเป็นคนสั่งไม่ใช่เป็นไปตามอัตโนมัติตามที่กังวลใจกันอยู่เพราะตอนนี้ถือเป็นเรื่องใหม่คุณชาญก็ยังมีสิทธิ์เนื่องจากตอนมาสมัครท่านก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติอะไรวันนี้เป็นแค่การประทับรับฟ้องยังใช้กระบวนการในการต่อสู้ของชั้นศาลได้ก่อนคุณภูมิธรรมจะพูดคำคล้ายๆเดิมกับหลายเรื่องคุณผู้ชมครับก็คืออย่าเพิ่งจินตนาการกันไปไกลยังไม่รู้เลยว่าจะมีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจินตนาการผมว่าต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเขาทำหน้าที่ที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยก็คือคนจินตนาการไปก่อนที่ศาลจะตัดสินเพราะนั้นมันไปเริ่มละเมิดดุลยพินิจของศาลผมว่าทุกอย่างให้มันเป็นไปตามกระบวนการถ้าดุลยพินิจสรุปชัดเจนอย่างไรแล้วก็ให้ดำเนินการตามนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยนะเวลามีเลือกตั้งเสร็จก็มีวิจารณ์ก่อนเลือกตั้งก็มีการใช้โพบ้างใช้อะไรบ้างกระบวนการที่มีการถามกฤษฎีกาก็อยู่ในช่วงยุคสมัยหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะนั้นดำเนินการมากระบวนการทางนั้นไม่ได้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้วคุณชาญไม่อยู่ในวิถีที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนกระบวนการทั้งหมดจะพอดีหรือได้หรือไม่ยังไงเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการก็ดูแล้วกกต.เขาก็พิจารณาแล้วก็ถือว่าคุณสมบัติยังไม่ขาดเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้ถูกตัดสินว่าเช่นเดียวกับคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยมีความเห็นว่าเรื่องนี้ปปช.เป็นโจทก์ฟ้องขณะที่ศาลประทับรับฟ้องคุณชาญไม่มีตำแหน่งหน้าที่จึงไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่การให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ไม่มีบัญญัติไว้ในพ.ร.บ.วิธีพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตเพียงแต่บัญญัติไว้ในกฎหมายของปปช.เท่านั้นแล้วเรื่องนี้ต้องเป็นดุลพินิจของศาลว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ไม่ใช่เป็นการต้องหยุดโดยอัตโนมัตินะฮะคือเพื่อไทยเขามองกันแบบนี้นะครับว่าจะหยุดโดยอัตโนมัติไม่ได้ศาลต้องเป็นคนสั่งแต่กฤษฎีกามองว่าต้องหยุดโดยอัตโนมัติแต่คำถามก็จะไปกองที่กฤษฎีกาอีกถ้าหยุดโดยอัตโนมัติแล้วมันต้องแจ้งอีกไหมแล้วใครจะต้องเป็นคนสั่งอีกนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็ไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยล่าสุดคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับโดยคุณอนุทินก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมหาดไทยเหมือนกันควรจะเป็นเรื่องของศาลมากกว่านะครับโดยบอกว่าขึ้นอยู่กับกฎหมายการตีความเป็นเรื่องของท้องถิ่นเป็นการเลือกตั้งโดยประชาชนการจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เป็นหน่วยงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องมหาดไทยไม่เกี่ยวไม่สามารถบอกได้ตอนนี้เพราะยังไม่รู้เรื่องด้วยซึ่งจะต้องไปสอบถามก่อนแต่ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะไปสั่งให้ใครหยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่คนก็ตั้งคำถามนะฮะว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานกำกับดูแลนายกอบจ.แล้วถ้าท่านไม่แจ้งแล้วใครจะแจ้งใช่ไหมครับทางกระทรวงมหาดไทยคงไปสั่งอะไรไม่ได้คุณอนุทินว่าแบบนั้นต้องฟังกฤษฎีกาเรื่องพวกนี้เป็นคำสั่งของศาลอาญาก่อนคุณอนุทินจะบอกว่าอย่าให้เรื่องนี้มาเกี่ยวกับมหาดไทยเลยครับเพราะว่าเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วนี่นะฮะในมุมของกระทรวงมหาดไทยแต่พอกระทรวงมหาดไทยบอกไม่เกี่ยวคือตอนนี้มันโยนกันไปโยนกันมาเป็นลูกบอลด้านปปช.ซึ่งเป็นคนชี้มูลและเป็นคนฟ้องคุณชาญในปี2565คุณนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.บอกคนที่ต้องแจ้งเนี่ยก็คือมหาดไทยนั่นแหละคือถ้าศาลเขาไม่มีคำสั่งมา
มหาดไทยต้องแจ้งเพราะกฎหมายปปช.กำหนดไว้แล้วว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทางนี้คุณนิวัชชัยเกษมมงคลนะครับเลขาธิการปปช.ก็บอกแบบนี้นะครับว่าเรื่องนี้ปปช.ฟ้องเองก็จริงศาลอาญาประทับรับฟ้องแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานเมื่อศาลรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าให้ใครเป็นคนแจ้งดังนั้นในทางปฏิบัติปปช.จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่าเรื่องนี้ชี้มูลแล้วรับฟ้องแล้วต้องแจ้งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับเกี่ยวกับเรื่องทางคุณชาญนะครับที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.เนี่ยเราได้มีการชี้มูลไปนะครับเมื่อปี64กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอาจจะมีลักษณะเป็นการหัวนะครับซึ่งก็ส่งไปดำเนินการแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้ปปช.ฟ้องเองเนื่องจากอัยการเห็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์สั่งไม่ฟ้องปปช.ฟ้องเองแล้วนะฮะศาลเนี่ยได้มีการประทับรับฟ้องอยู่ระหว่างการสืบพยานถ้าโดยหลักแล้วตามกฎหมายนะครับของอาญาทุจริตเนี่ยกรณีประทับฟ้องและผู้ถูกหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีที่มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะครับผมหรือว่าพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปแล้วกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกอันนี้มันก็มีคำวิจัยของกฤษฎีกานะครับซึ่งมีการหารือจากกระทรวงมหาดไทยเองนะครับที่หารือเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับว่าถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วต่อมามีการดำรงตำแหน่งใหม่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ไหมได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยก็ต้องไปพิจารณา